สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่ในช่วง Need to Know นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ขับรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยคงจะทราบดีนะครับว่าคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์อย่างเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าคนที่ขับรถยนต์แบบปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฉี่ยวชนหรืออะไรก็ตามแต่ว่านะครับสิ่งที่หลายๆคนสงสัยน่าจะอยู่ตรงนี้ครับว่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุล้มเองเฉี่ยวชนเองโดยไม่มีคู่กรณีเนี่ยเราจะได้รับความคุ้มครองตามพรบ.หรือเปล่า Need to Know วันนี้มีคำตอบครับสำหรับกรณีทำรถมอเตอร์ไซค์ล้มเองแบบไม่มีคู่กรณีไม่ว่าจะเกิดจากถนนลื่นขับชนต้นไม้หรือมีสัตว์วิ่งตัดหน้าเหตุการณ์เหล่านี้นะครับจัดอยู่ในการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่ต้องพิสูจน์ความผิดซึ่งพรบ.จักรยานยนต์ให้ความคุ้มครองไว้ดังนี้ครับกรณีได้รับบาดเจ็บจะได้รับวงเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวรสูญเสียอวัยวะจะได้รับวงเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนหากเข้าข่ายทั้ง2กรณีจะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 65,000 บาทต่อคนทั้งนี้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายสามารถเบิกค่าชดเชยได้ทั้งคู่ภายใน180วันหลังจากวันที่เกิดเหตุและเมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินชดเชยภายใน7วันทำการครับเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วนะครับอย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อเตรียมยื่นพรบ.ด้วยนะครับซึ่งการยื่นเรื่องเบิกค่าชดเชยจากพรบ.สามารถยื่นเรื่องกับทางบริษัทประกันภัยที่ซื้อไว้หรือกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยต้องดำเนินการภายใน180วันจากวันเกิดเหตุจากนั้นจะได้รับค่าชดเชยภายใน7วันทำการครับสรุปคือพรบ.รถจักรยานยนต์นะครับให้ความคุ้มครองผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทุกกรณีโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดจึงครอบคลุมทั้งกรณีรถล้มเองแบบไม่มีคู่กรณีเฉี่ยวชนแบบไม่มีคู่กรณีแต่ยังไม่สามารถตัดสินถูกผิดได้หรือแม้กระทั่งถูกชนแล้วหนีก็ตามนะครับแล้วพบกับ Need to Know ได้ใหม่นะครับในรายการ Anatomy ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ